ซูบารุได้พาจูเลียตกลับมาอย่างช้นที่4และพาจูเลียตเข้าไปยังห้องรักษาโดยด่วนหลังจากนั้นนะครับทุกคนนั้นก็ได้มาประชุมไตร่ตรองกันเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่จะไปพิชิตชั้นที่2องซึ่งพวกขันครับก็ได้พูดคุยข้อมูลกันก่อนที่ทุกคนนะครับจะได้มากินข้าวทานอาหารกันอย่างมีความสุขซึ่งหลังจากที่พวกเขากินอาหารเสร็จนะครับพวกเขานั้นก็วางแผนที่จะพักผ่อนซูบารุนะครับได้เล่นกับทางเอมิเลียแล้วก็ทางเบียติสก่อนที่เขาะจะไปห้องสีเขียวเพื่อที่จะไปเยี่ยมเลมและก็ทาง,งกรดินนนขของของงเเาัผม โดยที่เขานะครับกำลังเห็นจูเลียน,นะครับกำลังจัดห้องให้ซูบารุด้วยซูบารุนะครับได้มาเยี่ยมมังกรดินขเขาเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นเองครับเขาก็เลยไปหาเลมที่กําลังหลับอยู่ในห้องสีเขียวซึ่งซูบารุนะครับก็ได้ปูเตียงที่ปกคลุมไปด้วยหญ้าครับข้างเตียงของเลมก่อนที่เขาครับจะหลับไปโดยไม่รู้ตัวเมื่อซูบารุตื่นขึ้นมาครับก็พบว่าอาราตเซียที่เคยนอนอยู่ที่เตียงนั้นได้หายไปแล้ว แต่พบว่าเตียงของอนาตาเซียนั้นยังอุ่นอยู่เขานะครับจึงเดินไปยังชั้นล่างและทันใดนั้นเองก็ได้มีนกตัวหนึ่งนั้นบินเข้ามาตรงหน้าซูบารุซูบารุนั้นได้วิ่งตามนกไปจนในที่สุดนะครับนกนั้นก็ได้หายไปอีกครั้งหนึ่งเขาพบว่าได้มีความผิดปกติและเขานันก็ได้บังเกิญไปกดกลไกอะไรบางอย่างนะครับทำให้เขานั้นได้พบกับทางเนินที่ซ่อนอยู่ทางเดินนั้นทอดยาวไปข้างล่างซูบารุนะครับได้เดินลงไปเรื่อยๆผ่านทางกำแพงเขานร้นรู้สึกเหมือนกับว่าอากาศนั้นกำลังลอยออกไปข้างนอกทันัเองครบ ขานั้นก็ได้เห็นทิวทัศน์เนินทรายยามค่ำคืนและก็ได้พบกับทางอนาตาเซียนะครับที่กําลังเล่นกับนกจํานวนนับไม่ถ้วนอยู่ที่ระเบียงเธอนั้นได้หันกลับมาท้าทายซูบารุจากนั้นซูบารุนะครับก็ได้ถามไปว่าทำไมอนาตาเซียนั้นจึงได้แอบออกมาจากห้องนอนตอดกลางดึกและมาเล่นกับนกท่ามกลางสายลมแห่งฤดูใบไ,ไม้ผลิอนาตาเซียนะครับก็เลยบอกไปว่าเธอนั้นได้เดินเป็นรอบๆหอคอยแล้วก็ได้ถูกเหล่านกนั้นดึงดูดมาที่นี่หลังจากนั้นนะครับพวกเขานั้นก็เลยเริ่มสื่อสารกันในเชิงลึกโดยทั่ววไปแล้คําาถมของ อนาตาเซียกับซูบารุนะครับอนาตาเซียครับได้อธิบายถึงสถานการณ์ปัจจุบันแต่ในที่สุดนะครับก็ดูเหมือนกับว่าจนะูเลียนก็เดินตามซูบารุมาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งจูเลียนนะครับก็ได้เดินตามรอยนอกมาจนถึงระเบียงและก็ได้เห็นซูบารุนะครับกำลังพูดคุยกับทางอนาตาเซียซึ่งจูเลียนะครับก็ได้บังเอิญได้ยินการสนทนาของทั้งสองโดยที่ทั้งสองนั้นไม่รู้ตัวเลยจูเลียนครับจึงได้แกล้งที่จะแอบฟังต่อไปแต่จูเลียนนะครับก็ได้ตหนักได้ดเลยว่าอนาตาเซียในปัจจุบันนั จูเลียที่ได้ยินดังนั้นนะครับจึงทนไม่ได้ครับจึงได้พูดออกไปประมาณว่าแท้จริงแล้วอนาตาเซียนั้นเป็นใครกันแน่อนาตาเซียจริงบอกไปว่าในเมื่อจูเลียเห็นแล้วก็ไม่จะเป็นที่ต้องปิดบังอีกต่อไปเธอนั้นได้ทําการแกล้งเป็นอนาตาเซียตั้แต่เหตุการณ์เมื่อเมืองประตูน้ําแล้วซึ่งจูเลียนะครับต่อมาครเธอก็ได้หัวร้อย,ย่อกับตัวเองและขณะนั้นก็ได้สงบสติอารมณ์นะครับที่รู้ว่าอนาตาเซียตรงหน้าเขานั้นเป็นตัวปลอบตลอดเวลาจูเลียนะครับได้ถามกับทางอนาตาเซียไปว่าเหตุไฉนทําทไมเธอนั้นถึึงงเเปลีี่ยยนนจิตสาาากทอ นลังจากคุยกันได้สักพักนะครับต่อมาจูเลียตและจิริทเพราะว่าอนาตาเซียนั้นไม่ได้มีเจตนาร้ายและมันก็ดึกแล้วทั้งสองคนนะครับจึงเร่งรีบกลับไปนอนจูเลียตนะครับได้พาอนาตาเซียกลับไปยังห้องสีเขียวและซูบารูเองนะครับก็ได้พบกับแลมระหว่างทางซูบารุนะครับจึงได้ถามว่าทำไมแลมนั้นถึงตื่นขึ้นมาแลมนะครับได้บอกไปประมาณว่าเธอนั้นอยากจะลองขึ้นไปบนชั้น2แต่เธอนั้นก็ได้ขึ้นไปเพียงแค่ครึ่งฐานเท่านั้นก่อนที่บันไดนั้นจะพาเธอนั้นมาอย่างที่นี่เธอนะครับเตรียมทไน้าแด ที่เขานั้นจะกลับไปพักผ่อนเขานั้นจนกลับไปยังสถานที่ลึกลับในจิตใจของเขาในวันรุ่งขึ้นนะครับซูบารุเองนั้นพบว่าตัวเองนั้นได้สูญเสียความทรงจําสิ่งที่เขาจําได้มีเพียงแต่ช่วงเวลานะครับก่อนที่ซูบารุนั้นจะมาอย่างโลกใบนี้เท่านั้นเมื่อซูบารุตื่นขึ้น,นมาและสูญเสียความทรงจานะครับทางเอเมิเลียและเบ็ตตี้นะครับจะได้ทําการเตือนความจําของซูบารุ แต่ก็เห็นได้ชัดเลยว่าซูบารุนั้นจําไม่ได้แม้ว่าเอเมิเลียนั้นจะไม่รู้สึกเห็นความผิดปกติอะไรกับซูบารุในวันนี้แต่เปียทิสนั้นได้เห็นความผิดปกติของซูบารุตามที่คาดเอาไว้ซูบารุผู้ชาญฉลาดนั้นได้มองสาวสวยสองคนและเริ่มทําการแนะนําตัวเองโดยไม่หลังเลและบอกไปว่าเขาต้องมีชื่อว่านัสกิซูบารุซึ่งทําให้ทุกคนนั้นรู้สึกสับสนเป็นอย่างมากหลังจากที่ซูบารุสูญเสียคว,วามทรงจํานะครับทางเอเมิเลียนั้นก็เปียทิสนั้นได้บอกว่าซูบารุนั้นได้สูญเสียคว,วาวงคงม และที่ไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยหลังจากที่ซูบารูนั้นได้เรียนรู้จากเอมิเลียว่าพวกเขานนั้นเป็นพัธมิตรกันและต้องให้ซูบารูนั้นทําการไปชิดหอคอยนักปราในครั้งนี้ทั้งสองคนนะครับก็ได้บอกว่าซูบารูนั้นใ้ความจําเสื่อมกับกลุ่มของตัวเองซึ่งกล่าวตัวเองนะครับก็ได้ยินการสนทนาหลังจากที่ซูบารูนั้นได้พบกับพวกเขาเป็นครั้งแรกก็เริ่มเข้าใจสถานการณ์ในทันทีซูบารูนั้นได้สูญเสียความทรงจําต่อมานะครับทางแรมนะครับ ก็ได้ทําการอยู่กับซูบารุตาลําพักโดยให้ซูบารุนั้นช่วยเธอตักน้ํานั่นเองเธอนั้นไม่เชื่อว่าซูบารุนั้นได้สูญเสียความทรงจำไปแล้วอาจจะเป็นเพราะซูบารุนั้นแกล้งเล่นเสียมากกว่านอกจากนี้เธอนั้นยังเชื่อว่าซูบารุนั้นได้มีเหตุผลของตัวเองในการกระทำเช่นนี้เธอนะครับจึงได้ทําข้อตกลงกับซูบารุว่าถ้าถ้าเกิดว่าซูบารุนั้นไม่ได้สูญเสียความทรงจำจริงๆนะก็โปรดบอกกับเธอด้วยแต่ยังไงเสียก็ตามครับซูบารุนั้นก็ได้ยืนกลาวว่าตัวเองนั้นได้จําไม่ได้แล้วนะครับจึงได้ยอมรับความจริงไปว่าแท้จริงแล้วซูบารุนั้นได้สูญเสียความทรงจําไปแล้วยังไงเสียก็ตามครับเมื่อคิดถึงความทรงจําของซูบารุที่สูญเสียไปเขานั้นก็ได้ลืมเลมไป แลมนะครับจะได้ทําการระบายความโศงเศร้าออกมา หลังจากพูดค no ุยกับแลบเสร็จนะครับทั้งสองนั้นก็ได้กลับไปหาคนอื่นๆซูบารูครับยังคงพูดคุยกับทุกคนต่อไปโดยเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันว่าเขานั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนตรงหน้าก่อนที่เขานั้นจะสูญเสียความทรงจำหลังจากนั้นเองครับเหล่าตัวเองนั้นก็ได้รับประทานอาหารเช้าในระหว่างรับประทานอาหารนี่เองครับผมซูบารูซึ่งสูญเสียความทรงจำทุกคนนั้นจะได้เรียนรู้ว่าหรือว่าบางทีซูบารูนั้นอาจจะไปยังห้องสมุดที่อยู่บนชั้นสามเมื่อซูบารูนั้นไปยังจาาาาากไไปหหห้้้้อออองงงงงสสสมมุุดดดดดัันนครูผชฉลึิว่ืทีี นจะทําให้เขานั้นสูญเสียความทรงจําก็เป็นได้หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จนะครับทุกคนเลยไปที่ห้องสมุดเพื่อดูว่ามีอะไรแปลกๆหรือไม่ซูบะรุก็เขที่สูญเสียความทรงจําได้มาถึงห้องสมุดซึ่งตอนนี้ครับตัวหนังสือจากต่างโลกที่เขานั้นได้มาเขานั้นก็อ่านไม่ออกอีกต่อไปครันั้นครับจึงเริ่มสงสัยว่าไอ้ที่เขามาที่นี่แนะนะมันจะมีประโยชน์อย่างนั้นเหรอ ทุกคนนะครับเริ่มอ่านหนังสือในห้องสมุดแต่น่าเสียดายหลังจากผ่านไปสักพักพวกเขาก็ไม่ได้พบอะไรเลยก่อนที่ทุกคนก่อนที่ทุกคนนะครับจะวางแผนไปยังชั้น2เพื่อทําการท้าทายเรดอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะขึ้นไปนะครับซูบารุนก็ได้คิดถึงว่าพรานั้นได้ทําการข้ามิติไปยังโลกนี้ก่อนหน้านี้มันเหมือนกับซีรีส์ที่เขาเคยดูก่อนหน้านี้เลยจากคําอธิบายครับของซูบารุและเหล่าเพื่อนร่วมทีมนะครับก็เลยคิดว่าซูบารุตอนนี้อยู่ในสภาะอ่อนแอเขานั้นไม่สามารถใช้แว่นมนได้เสียด้วยซ้ำหากเขาใช้ม เขา่าน,นจะไม่สามารถใช้ถ้ำไมตาที่เขานั้นภาคภูมิใจได้เมื่อพิจารณาพลังต่อสู้ของซูบารุนะครับทุกคนนั้นจึงขอให้ซูบารุนั้นอยู่ที่เดิมและทุกคนนั้นจะไปทําการทดสอบในชั้นที่2เองเฮ้ยในชาติว่าซูบาระครับไม่สามารถอยู่เฉยๆได้เขานั้นจึงเดินไปรอบๆขอคอยซึ่งซูบารุเองก็หลงทางนะครับจกกระทั่งมาถึงบันไดวนซูบารุนะครับยังคงถอนหายใจกับโครงสร้างของบันไดนี้ก่อนที่จะมีคนนะครับมาผลักเขาจากด้านหลัง ทาให้ซูบารุนะครับเกิดเสียศูนย์ขึ้นมาทําให้เขานั้นตกจากบันไดและตายและนี่ก็เป็นการเปิดใช้งานการกลับมาจากการเสียชีวิตของเขาซึ่งจุดสตาร์ทหลังจากการตายของซูบารุในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือเป็นช่วงเวลาที่เอมิเลียนั้นได้ปลูกเขาในวันรุ่งขึ้นน่นจาจกจุดเซฟในครั้งนี้ครับเป็นหลังจากที่ซูบารุนั้นได้สูญเสียความทรงจําไปแล้วเห็นได้ชัดว่าซูบารุนั้นไม่รู้ว่าเขานั้นได้ประสบกับความตายมาแล้วโดเนมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหระออยากจะสนับสนุนช